าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 9:10 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้มช่องทางข้ามแดนทั้งทางน้ำและทางบกป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน9:26 น.หมอยงโพสต์เฟซบุ๊กที่รับมือโอไมครอนต้องเร่งฉีดวัคซีนเท่านั้นขั้นต่ำต้อง2เข็มหากครบ2เข็มมาแล้วเกิน3เดือนต้องได้รับเข็มกระตุ้น9:41 น.ซูเปอร์โพลเผยประชาชน73%หวั่นโอไมครอนระบาดหนักช่วงปีใหม่ขณะ60.7%กังวลเศรษฐกิจจะตกต่ำส่วน53.3%กลัวมีการชุมนุมประท้วงวุ่นวายทางการเมืองล่าสุด9:54 น.เสรีพิสุทธิ์หนุนคณะผู้ริเริ่มแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ยกเลิกอำนาจสว.โหวตนายกรัฐมนตรีพร้อมเป็นกำลังใจให้ภาคประชาชนในความพยายามครั้งใหม่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up